Thank you.
วายโยหญิงสาวผู้พัดพามากับสายลมในฤดูหนาวเธอซ่อนตัวอยู่ในดินแดนอันลึกลับรอคอยการค้นพบจากชายแปลกหน้าที่จะผนวกเข้ามาคุณจะเล่าให้ข้าเหรอคะหญิงสาวครอบครองพื้นที่พิเศษที่แตกต่างไปท่ามกลางบรรยากาศของเทศกาลเฉลิมฉลองอันแสนวุ่นวายภายนอกที่แห่งนี้กลับเงียบสงบอย่างน่าประหลาดจนคิดว่ามันอาจจะสงบเกินไปที่สุดขอบคุณคิดอยากตัดสินสถานที่แห่งนี้มีรูปรอยของตัวเองฉันยังคงสนุกกับที่แห่งนี้มีอะไรมากมายที่ยังไม่เคยได้สัมผัสไม่ต่างไปจากคุณค่ะภายใต้สีหน้าที่ดูสงบดูไม่ทุกร้อนไปกับเรื่องราวใดๆกลับรู้สึกถึงความลึกลับที่ซ่อนอยู่เป็นความรู้สึกที่เชิญชวนให้ค้นหาเรียกร้องล่อลวงให้เข้ามาติดกับดักคนเราต่างก็ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาด้วยการสนองความต้องการที่แปลกไปจากผู้คนในสังคมอย่างนั้นหรอแปลกแย่หรือแตกต่างไปบ้างฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะสำคัญอะไรหากเชื่อในสิ่งที่สายตามองเห็นบางครั้งความจริงที่เห็นตรงหน้าอาจจะกำลังลวงหลอกแต่ความจริงคุณก็ประหลาดเกินกว่าคนทั่วไปอย่างน้อยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้ใส่รองเท้าเหมือนคนอื่นทั่วไปครับมัวจะคอยจับผิดคนอื่นคุณคงไม่รู้สินะว่าการเปิดเลยสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงนั้นรู้สึกอย่างไรเมื่อใดที่เราปลดปล่อยตัวเองซึ่งทราบสัมผัสของชีวิตการเปลือยปล่าจะทำให้พบกับขั้วอารมณ์ชัดเจนทุกขณะของการสัมผัสจะพิสูจน์ได้เห็นถึงความปรารถนาดึงดูดไปสู่สิ่งที่ค้นหาซึ่งจะกระจ่างไม่ได้สัมผัสได้พิสูจน์ด้วยตัวเองและนั่นคือความรื่นรมที่เราสามารถบันดาลให้กับชีวิตเพราะอย่างนี้คุณถึงได้ดูหน้าค้นหาแต่หน้าเข้ามาสัมผัสยังไงล่ะแล้วคุณจะทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อพิสูจน์ในสิ่งที่ผมค้นหาและริมรสอารมณ์ที่ชัดเจนอย่างที่คุณบอกหากนั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนาคุณคงไม่ได้ลิ้มลองง่ายนักหรอกคุณจะต้องแลกเปลี่ยนบางสิ่งเพื่อครอบครองบางอย่างเงื่อนไขก็จะสูงขึ้นตามความปรารถนาของคุณนี่สิถึงจะเป็นรสชาติที่ควรค่าต่อการลิ้มลอง
เองก็ชอบลองความแปลกใหม่ซะด้วยสิเวลาไม่คอยท่าคุณก็อย่าช้านะนะคะใช่คุณคงเป็นนักเดินทางที่กำลังจดบันทึกเรื่องราวไว้ในสมุดบันทึกเล่มใหญ่บันทึกการเดินทางเที่ยวเล่นในดินแดนแห่งไหนสักแห่งเพราะวันหนึ่งเมื่อผมเดินทางไกลออกไปสมุดบันทึกเล่มนี้จะเก็บเรื่องราวความทรงจำในห้วงขณะนี้เอาไว้น
นักเดินทางผู้แสนอิสระแต่กลับเป็นคนที่ทิ้งให้ใครบางคนเฝ้ารอคอยการกลับมาน่ะเด้อนักเดินทางก็ยังคงเป็นนักเดินทางยังต้องสอบแสวงหาสถานที่ใหม่ๆไม่เช่นนั้นแล้วชายคนนี้ก็ไม่อาจเรียกตัวเองว่านักเดินทางได้เธอคนนั้นเป็นยังไงล่ะคะคุณสนใจหรอกนักเดินทางมีเรื่องเล่ามากมายทำไมคุณถึงสนใจเรื่องของเธอล่ะเพราะสำหรับคนที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายเธอคนนั้นคงจะมีความพิเศษมากพอที่นักเดินทางจะวางเธอไว้ในสถานที่พิเศษของคุณเธอเป็นสถานที่พิเศษสำหรับผมและเธอก็พร้อมที่จะเข้าใจในความเป็นนักเดินทางของผมเช่นกันคุณถือโอกาสความเข้าใจของเธอต่างหากกล่าวหาคุณนะคุณไม่รู้ว่าเส้นทางของนักเดินทางนั้นมากแค่ไหนบางครั้งเราอาจเลือกที่จะเดินทางที่อ้อมไปไกลเพื่อให้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นหรือบางทีก็ต้องลักลอบแอบซ่อนตัวเข้าไปเพื่อให้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นที่ทางของผมนั้นมีมากมายหลายเส้นทางที่ตัวเราเองก็ไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้และนักเดินทางคนนี้ก็ใช้ร่างกายซะจนอ่อนเพลียเมื่อยล้าขี้เกียจเล่าเรื่องคุณฟังซะแล้วสิแม้คุณนักเดินทางผู้แสนเกียจคร้านเหนือวายโยจะเป็นท่ารับใช้คอยบีบนวดขับไล่ความเมื่อยล้าคุณนักเดินทางนะคะมองต่างหาก
โลกจะงามหากเรามองว่ามันงามถ้าอย่างนั้นนักเดินทางพร้อมที่จะออกสำรวจหรือเปล่าหรือความเมื่อยล้าจะทำให้หมดเรี่ยวแรงที่จะออกผจญภัยต่อไปไฟของนักเดินทางไม่มอดดับลงง่ายๆหรอกผู้ร่วมทางพร้อมออกจนภัยหรือยังนั่นคือจะต้องพิสูจน์และหาคำตอบเอาเองความคิดถึงเห็นได้คงลอยเรียบๆไปหาคุณแล้วแต่ลมหนาวทางโน้นคงพัดมันกลับมาทางนี้ฉันยังคงส่งไปทุกวันWhat?
ุณมองเห็นมันบ้างหรือเปล่าอ่านไปแล้วหรอมันเป็นยังไงบ้างงานเขียนชิ้นใหม่ของคุณเหรอคะคุณคิดว่ามันเป็นยังไงดูแปลกประหลาดเกินไปไหมเป็นใครเหรอคะเธอผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอเธอเป็นผู้หญิงพิเศษเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าค้นหาแปลกไม่เหมือนใครดูเหมือนจะเป็นคนที่เปิดเผยตรงไปตรงมาแต่ก็ดูลึกลับเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนไว้จนผมอยากเข้าไปสัมผัสแล้วคุณก็เข้าไปสัมผัสต้องไปในนั้นสิในเมื่อเธอเป็นตัวละครของผมผมจำเป็นที่จะต้องเข้าไปทำความรู้จักเพื่อให้เธอคนนั้นมีชีวิตที่โลดแล่นอย่างมีชีวิตชีวาเธอดูราวกับว่ามีชีวิตหากคุณเชื่อว่ามีอยู่จริงเธอก็มีอยู่จริงเหมือนกับที่ฉันควรเชื่อว่าคุณอยู่ตรงนี้จริงๆสินะดูคุณปลื้มเธอสักทีพวกคุณรักกันอย่างนั้นหรอมันไม่ใช่ความรักหรอกมันเป็นเพียงแรงดึงดูดระหว่างคนสองคนเป็นเพียงการแสวงหาเป็นเพียงการเรียนรู้ที่ผมเองก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องราวนี้จะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนคุณคงอยู่ที่นั่นในโลกใบใหม่นั้นที่คุณเพิ่งค้นพบส่วนฉันก็อยู่ในโลกใบนี้ใบเดิมฉันอยากมองเห็นโลกของคุณหรือบางทีฉันอาจจะอยากเป็นส่วนหนึ่งในโลกเดียวกันกับคุณบ้างผมไม่เคยลืมคุณ
ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนก็ตามคุณยังเป็นที่หนึ่งสำหรับผมคุณใจดีเสมอและฉันเองก็หลงรักในความใจดีของคุณในเมื่อผมมีเพียงคุณแล้วแหวนคุณหายไปไหนล่ะคะผมคงเผลอถอดออกไปตอนล้างมือหรือยังไงนะผมลองไปหาดูที่ห้องน้ำก่อนดีกว่าไม่ต้องหาหรอกหากคุณเชื่อว่ามันยังอยู่มันก็คงไม่หายไปไหนแคงไปอยู่ที่ไหนสักที่และฉันเองคงหามันเจอจนได้ผมเชื่อว่ามันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงอยู่ที่เดิมที่เดิมที่มันเคยอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละKeep love away from me,
นะวายโยผู้หญิงมากเสน่ห์ลึกลับน่าสัมผัสเราได้พบเป็นจริงๆสักทีฉันรู้เรื่องของคุณมาบ้างเจอกันครั้งนี้คุณได้รู้จักสนิทสนมกันอย่างลึกซึ้งแน่ๆยินดีต้อนรับสู่บ้านของพวกเราค่ะบ้านของพวกเราเหรอฉันไม่ถือหรอกฉันแค่อยากรู้จักคุณก็เท่านั้นคุณต้องการจะรู้อะไรหรอเขามาที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่มาหาฉันบ่อยไหมเขาบอกอะไรกับฉันบ้างบอกไหมว่ามีภรรยาแล้วเขาพูดถึงคุณยังไงคุณอยากรู้เรื่องไหนล่ะไม่ใช่เรื่องพวกนั้นหรอกฉันอยากรู้จักคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงอยากมาเห็นกับตาว่าเขาคนนั้นกำลังหลงไหลอะไรอยู่ก็เท่านั้นหากคุณปรารถนาที่จะรู้จักกับฉัน
งั้นเรามาเริ่มที่แหวนวงนี้ก่อนเป็นไงเขาให้เหรอเปล่าหรอกฉันแค่เห็นว่ามันสวยดีเลยขอยืมมาใส่เล่นคุณดูสิแหวนทั้งสองวงที่กลับมาอยู่คู่กันต่างกันด้วยแค่วงที่อยู่กับฉันใหญ่กว่าของคุณเท่านั้น